สวัสดีลูกศิษย์ทุกคนนะคะวันนี้วันที่70ค่ะของการเดินออกกำลังกายนะคะ70วันแล้วค่ะที่ผ่านมาได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าอาศัยความอดทนนะฮะอาศัยสิ่งต่างๆที่สำคัญคืออาศัยสิ่งแวดล้อมอย่างที่อาจารย์ว่าค่ะนะคะโชคดีนะคะที่ในหมู่บ้านของอาจารย์เนี่ยมีคนหน้าตาดีอยู่เกือบ 80% นะคะนั้นเวลาเดินไปที่ไหนก็มีกำลังใจค่ะนะคะถึงไม่เห็นเขาเห็นรองเท้าก็ยังดีนะคะนั้นเนี่ยทุกบ้านพอเดินปั๊บมันเหมือนกำลังใจส่งไงคะนั้นเนี่ยต้องบอกมีแรงจูงใจหลายคนลองหาแรงจูงใจของตัวเองดูนะคะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่านะคะการออกกำลังกายนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเริ่มต้นทีละนิดอย่างที่บอกเริ่มต้นทีละนิดนะคะเดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่าไปคิดว่ามันจะต้องออกแบบโอ้โหนะฮะออกกันแบบมากมายไม่ได้เราต้องออกแบบเรื่อยๆเรื่อยๆนั้นเราอย่า